มัสการพระอาจารย์บรรทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่13กันยายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันพุธแรม13ค่ำเดือน9ปีเถาะวันนี้เป็นวันโกนและเป็นวันอธิบดีนะครับเหมาะแก่การมงคลสีความสำเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรอนเงินเสียบโชควันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโปร่งขามพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาปอพึ่งฝอฝาปอผ่านฟอฟันปอสมเภาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข0เลข8และเลข4มายเซตวันนี้นักปราชญ์กล่าวไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวจะมีความคิดต่างกันดังนี้ปัญหาคืออุปสรรคของคนที่ล้มเหลวแต่ถ้าว่าปัญหาคือโอกาสของคนที่ประสบความสำเร็จความผิดหวังคืออุปสรรคของคนที่ล้มเหลวแต่ทว่าความผิดหวังคือบทเรียนอันทรงคุณค่าของคนที่ประสบความสำเร็จให้คิดซะว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ